ครับตำแหน่งเลขาธิการอาเซียนนะครับเพิ่งจะมีการเปลี่ยนผ่านนะครับจากคนเก่าก็คือดร.สุรินทร์ พิศวรรณเข้าไปสู่คนใหม่เราจะย้อนกลับไปดู5ปีที่ผ่านมาของดร.สุรินทร์ พิศวรรณนะครับกับการทำหน้าที่เป็นเลขาธิการอาเซียนนั้นถือว่าสามารถทำงานหลายด้านประสบความสำเร็จไปได้พอสมควรตอนนี้หมดวาระแล้วครับแล้วก็กลับมาเมืองไทยกลับมารับหมวกใบใหม่มารับตำแหน่งใหม่นะครับกับตำแหน่งประธานสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย Future Innovative Institute นะครับซึ่งเป็นสถาบันที่ตั้งขึ้นมาโดยพรรคประชาธิปัตย์นะครับเขาบอกว่าจุดประสงค์สำคัญในการตั้งสถาบันขึ้นมาก็เพื่อจะมีการค้นคว้าเรื่องของปัญหาและความท้าทายสำคัญของประเทศเน้นเรื่องการศึกษาด้วยนะครับดร.สุรินทร์เองก็บอกนะครับว่าหลายประเทศมีแผนในการพัฒนาประเทศนะครับมีแนวทางที่ชัดเจนแต่ว่าเรายังขาดนโยบายเรื่องของนโยบายสาธารณะนะครับดังนั้นสถาบันนี้นะครับจะมีการเดินหน้าตั้งคำถามที่สำคัญและขับเคลื่อนทิศทางของประเทศไทยมีการสร้างเครือข่ายพลเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศไปพร้อมๆกันครับเราจะพาไปติดตามกันว่าบทบาทใหม่นี้ของอดีตเลขาธิการอาเซียนจะเป็นอย่างไรและสถาบันที่ตั้งขึ้นมานี้จะมีการทำงานอย่างไรบ้างไปติดตามกันเลยครับครับตอนนี้ผมก็อยู่กับดร.สุรินทร์ พิศวรรณนะครับอดีตเลขาธิการอาเซียนนะครับหลังจากพ้นตำแหน่งมาสดๆร้อนๆก็ตอนนี้มารับตำแหน่งประธานสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทยนะครับสวัสดีครับดร.สุรินทร์ครับดีครับสวัสดีครับบทบาทของท่านต่อจากนี้ไปกับสถาบันดังกล่าวนี้จะเป็นอย่างไรครับคือได้ไปร่วมงานกับประชาคมในภูมิภาคและในประชาคมโลกมาหลายที่หลายแห่งในหลายๆกรณี5ปีที่ผ่านมาทุกประเทศทุกองค์กรทั้งระดับในภูมิภาคและระดับโลกเนี่ยมีเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับปี2020บ้าง2030บ้างอนาคตของประเทศอนาคตของประเทศและภารกิจขององค์กรต่างๆเหล่านั้นควรจะเป็นยังไงนี่สิ่งที่ประเทศไทยต้องก้าวให้พ้นก็คือต้องไม่มีนโยบายเฉพาะหน้าสั้นๆเพียงเพื่อหาเสียงสี่ปีก็ออกแบบกันทีนึงซึ่งเป็นวิธีการที่ไม่ยั่งยืนและมันอาจจะนำไปสู่การสร้างปัญหามากขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะว่าเราไม่รู้ว่านโยบายต่างๆเหล่านี้ท้ายที่สุดแล้วมันต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่จะไปเอางบประมาณมาจากไหนจะมีการรั่วไหลยังไงบ้างประชาชนมีส่วนรู้มีโอกาสในการที่จะตรวจสอบและมีส่วนในการที่จะกำหนดทิศทางและนโยบายเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนในอดีตเนี่ยการมีส่วนร่วมของประชาชนมันช่วงระยะสั้นมากและร่วมกันด้วยอารมณ์ในช่วงเฉพาะฤดูของการเลือกตั้งฤดูของการหาเสียงผมคิดว่าสิ่งที่จำเป็นต้องก้าวให้คนคือมันต้องมีทิศทางระยะยาวที่ถูกต้องสำหรับประเทศชาติในต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีองค์กรและสถาบันเหล่านี้เป็นอิสระเป็นกลางแล้วก็มีประชาชนให้ความร่วมมือสนับสนุนติดตามสื่อมวลชนก็มีส่วนสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่จำเป็นจะต้องทำให้เกิดขึ้นนี่คือนวัตกรรมทางสังคมอย่างหนึ่งที่เราต้องการให้เกิดขึ้นดร.สุรินทร์จะเรียกได้ไหมครับว่าสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทยเนี่ยจะเป็นติ้งแท้งของพรรคประชาธิปัตย์คือมูลนิธิขวงอภัยวงศ์เนี่ยได้รับการสถาปนาขึ้นมาให้ทำงานด้านสังคมทำงานด้านการศึกษาด้านส่งเสริมสนับสนุนนโยบายกระบวนการที่เป็นประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นมันเป็นแนวทางที่หลายประเทศในโลกเขาทำโดยเฉพาะยิ่งในประเทศเยอรมันแต่ละพรรคการเมืองเนี่ยเขาจะมีมูลนิธิของเขาเองและมูลนิธิจะทำหน้าที่เรื่องการศึกษาเรื่องให้ข้อมูลเรื่องพยายามที่จะเสริมสร้างค่านิยมที่เป็นประชาธิปไตย บางส่วนเป็นเรื่องของนโยบาย แต่บางเสือบางส่วนเป็นเรื่องของการให้ความรู้กว้างๆเกี่ยวกับความเป็นมาเป็นไปของระบบเศรษฐกิจโลกความล้มเหลวในระบบเศรษฐกิจโลกมาตรการต่างๆที่เขาคิดเข้าหากันเพื่อที่จะนำไปสู่การแก้ไขร่วมกันให้ความรู้มีสถาบันมีสำนักงานที่จะทำเรื่องของการฝึกอบรมเทรนนิ่งนี่คือสิ่งที่เขาทำกันอยู่ทีนี้องค์ไอ้มูลนิธิขวงอภัยวงศ์เนี่ยมูลนิธิขวงอภัยวงศ์เนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อที่ทำหน้าที่ให้การศึกษาทางด้านการเมืองและสถาบันที่ตั้งขึ้นคือสถาบันว่าด้วยเรื่องการออกแบบอนาคตประเทศไทยเนี่ย คือหนึ่งในสถาบันในมูลนิธิหน้าที่หลักๆพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านก็คือ
ตั้งคำถามที่สำคัญสำหรับประเทศไทยทิศทางของประเทศไทยวิธีการที่แก้ปัญหาที่จะกำหนดมาตรการรูปแบบในการที่จะแก้ปัญหาต่างๆในประเทศไทยเลือกมา3อย่างไม่มากแต่3อย่างที่เห็นว่าสำคัญ1คือเรื่องของการศึกษาทำอย่างไรที่จะให้กระบวนการศึกษาไทยมีประสิทธิภาพมากกว่านี้สร้างคนขึ้นมาผลิตนักศึกษาผลิตบัณฑิตออกมาเนี่ยสามารถที่จะทำงานได้สามารถที่จะแก้ปัญหาได้สามารถที่วิเคราะห์ปัญหาได้สามารถที่จะไปวิสาสะทำงานร่วมกับคนอื่นในภูมิภาคได้โดยเฉพาะยิ่งในช่วงที่กำลังจะเข้าไปสู่ประชาคมอาเซียนโลกมันจะกว้างขึ้นจะมีการมาลงทุนมากขึ้นเราต้องออกไปลงทุนมากขึ้นทำธุรกิจมากขึ้นทุกระบบเศรษฐกิจในอาเซียนและในโลกยุคโลกาภิวัตน์มันต้องไปโตนอกประเทศเชื่อมโยงมันต้องไปลงกับคนลงทุนกับคนอื่นทำงานร่วมกับคนอื่นคนของเราระบบราชการของเราหน่วยงานของเราต้องมีความพร้อมในการที่จะไปร่วมในการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้ที่ประชาคมโลกประชดพบเรื่องการศึกษาเรื่องการศึกษาเรื่องของเศรษฐกิจว่าเรายิ่งพัฒนาไปเจริญก้าวหน้า GDP อย่างน้อยได้ประชาชาติขยายใหญ่โตแต่คนก็ยังไม่มีความสุขยังมีความเหลื่อมล้ำกันอย่างสูงมากในสังคมของเราการใช้ทรัพยากรไม่เป็นไปในลักษณะที่จะได้ผลประโยชน์สูงสุดมีการทำลายทรัพยากรมีการมันทำให้ไม่มีความยั่งยืนในเรื่องของการพัฒนาแล้วก็ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมความไม่เสมอความภาคความไม่เท่าเทียมกันความไม่สมดุลการไม่ได้มีส่วนได้รับผลพวงของการพัฒนาทางเศรษฐกิจของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพราะฉะนั้น GDP ไม่พอการเจริญเติบโตที่เป็นตัวเลขที่เป็นเปอร์เซ็นต์ปีหนึ่ง 5% 6% 7% มันไม่ใช่เครื่องวัดที่ดีที่สุดอีกแล้วทำอย่างไรที่จะให้มีการกระจายทำอย่างไรที่ให้คนมีส่วนได้รับผลประโยชน์มากขึ้นอันสุดท้ายที่คิดว่าเป็นเรื่องสำคัญก็คือเรื่องของการปกครองเรื่องของการจัดระบบราชการเรื่องอย่าให้เกิดการรั่วไหลในการใช้งบประมาณเรื่องธรรมาภิบาลเรื่องการมีส่วนร่วมเรื่องการตรวจสอบไม่ให้มีการรั่วไหลของงบประมาณมันเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าประเทศไทยขนาดนี้สู้คนอื่นเขาไม่ได้ในอาเซียนและในภูมิภาควัดกันด้วยดัชนีใดก็ตามแต่ประเทศไทยอยู่หลังเพื่อนรังท้ายในหลายๆเรื่องมีแนวโน้มที่จะเป็นเช่นนั้นมากขึ้นโดยท้องยิ่งเรื่องความไม่โปร่งใสเรื่องของความรั่วไหลของงบประมาณเรื่องการใช้งบประมาณอย่างไม่มีประสิทธิภาพเรื่องคอร์รัปชันผู้คนตรงๆสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ประเทศชาติสูญเสียประโยชน์พี่น้องประชาชนเจ้าของภาษีเจ้าของงบประมาณเสียประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่นี่ท่านจะอย่างไรท่านจะแก้สถาบันท่านนี้จะเชื่อมโยงไปถึงนโยบายที่ทางพรรคประชาธิปัตย์จะสามารถเอาไปใช้หาเสียงเริ่มต้นตั้งด้วยไหมครับเริ่มต้นเป็นการหาคำตอบให้กับประเทศไทยในระยะยาวและอยากจะให้มีพี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นอยากจะให้ภาคทางด้านสื่อสื่อสารมวลชนภาคราชการภาคประชาสังคมเขาเข้ามามีส่วนร่วมกับเรามากขึ้นเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะตั้งคำถามและหาคำตอบได้เองต้องการให้ทุกคนมีส่วนร่วมเพื่อที่จะได้คำตอบที่ถูกต้องที่สุดเท่าที่จะทำได้และมีส่วนในการที่จะนำไปปฏิบัติถ้าหากว่าเรามีนโยบายมีความคิดมีทิศทางที่ชัดเจนก็จะมีคนนำไปปฏิบัติเมื่อไปปฏิบัติแล้วมีข้อบกพร่องมีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขตรงไหนก็กลับมาเพื่อที่จะให้มันดียิ่งขึ้นเรื่องของการที่พรรคจะนำไปใช้หรือไม่หรือใครจะนำไปใช้นอกจากพรรคองค์กรบริหารจัดการส่วนท้องถิ่นหรือแม้แต่ภาคเอกชนหรือแม้แต่ภาคประชาสังคมถ้าหากว่าเป็นความคิดที่ดีแนวนโยบายที่ดีทิศทางที่ดีผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับส่วนรวมทั้งหมดที่สำคัญคือการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของการมีส่วนร่วมในการที่จะหาคำถามที่ถูกต้องและหาคำตอบที่ดีสำหรับปัญหาต่างๆเหล่านั้นสำหรับประเทศชาติสำหรับท่านสุรินทร์ส่วนตัวแล้วจะมีภารกิจอื่นอีกไหมครับผมจากประธานสถาบันดังกล่าวนี้ผมมีตำแหน่งอยู่ที่มหาลัยธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ตราพิชานมีตำแหน่งที่บรรยายในโอกาสสำคัญสำคัญแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้กับคณาจารย์จัดการประชุมระหว่างประเทศแล้วก็พยายามทำให้
ช่วยเหลือให้วงการศึกษาไทยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นองค์กรที่มีเครือข่ายระหว่างประเทศในอาเซียนนอกอาเซียนทั่วโลกมากยิ่งขึ้นเพราะเราต้องยกระดับมาตรฐานของการศึกษาให้เทียบเท่ากับคนอื่นเพื่อที่ไปแข่งขันกับคนอื่นเพื่อทำงานกับคนอื่นเพราะฉะนั้นจะอยู่ในกรอบในมุมของเราเหมือนเดิมไม่ได้อีกแล้วภาคเอกชนมีมาเชื้อเชิญให้ท่านรับบทบาทอะไรบ้างภาคเอกชนเขาสนใจเรื่องพื้นที่ที่เปิดกว้างขึ้นสำหรับการลงทุนสำหรับการค้าสำหรับการที่จะขยายธุรกิจกิจการของเขาเขาก็มาขอคำแนะนำหลายที่หลายแห่งก็มาในรูปของสมาคมมาในรูปขององค์กรมาในรูปของสถาบันก็ไปช่วยเขาที่สถาบันพระปกเกล้าก็ขอให้ไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อที่จะเพราะเขามีหลักสูตรพิเศษเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องการเตรียมตัวเข้าอาเซียนก็ทุกครั้งที่เขาเปิดคอร์สใหม่ทุกครั้งที่เขาเปิดหลักสูตรใหม่เขาก็ขอให้ไปช่วยบรรยายเปิดประเด็นกว้างๆให้กับเขานอกจากนั้นก็มีองค์กรทางราชการแล้วก็สมาคมแล้วก็สโมสรพวกหอการค้าที่ต้องการทราบต้องการมีข้อมูลเพื่อเตรียมตัวที่จะไปแข่งขันกับคนอื่นเขาเพื่อที่จะไปร่วมกับคนอื่นเขาส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับพรรคประชาธิปัตย์ยังมีไหมครับมาจากประธานสถาบันผมขณะนี้รับหน้าที่เป็นประธานสถาบันนี้สมาชิกซึ่งสมาชิกยังเป็นอยู่สมาชิกนั้นเป็นกรรมการบริหารไม่เป็นครับไม่ได้เป็นไม่เป็นครับทำหน้าที่อย่างเดียวคือเป็นสมาชิกและเป็นประธานสถาบันชุดนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณดร.สุรินทร์ครับขอบคุณครับดีครับดีครับการวันพรุ่งนี้นะครับสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทยเขาก็จะมีการจัดเวทีเสวนาและแถลงข่าวครับก็มีทั้งดร.สุรินทร์ พิศวรรณนะครับประธานสถาบันมีคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับผู้นำฝ่ายค้านรวมไปถึงวิทยากรจากไทยและต่างประเทศนะครับก็จะจัดงานขึ้นนะครับที่หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครครับ13 นาฬิกาถึง 16 นาฬิกานะครับ